สวัสดีค่ะพบกันอีกนะคะกลุ่มสารคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีนะคะชั่วโมงที่1เลยนะคะนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ3นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายทางทุกคนเลยเป็นไงคะนักเรียนวันนี้เราก็เป็นไงเอ่ยเมื่อวานแบ่งสีกันไปแล้วใช่ไหมคะค่ะเราจะแข่งขันกีฬาสีวันไหนทราบไหมทราบวันศุกร์ที่เท่าไหร่ศุกร์12ศุกร์วันที่12กันยายนนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีแข่งขันกีฬาสีแข่งทำไมทราบไหมแข่งขันกีฬาสีเพื่ออะไรจุดประสงค์ทำอะไรเพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเล่นกีฬาออกกำลังกายนะคะเล่นเพื่อต้องการชนะอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้อันนั้นก็คือไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักนะคะจุดประสงค์หลักก็คือให้นักเรียนเป็นไงคะรู้รักสามัคคีเวลาเราแข่งขันกีฬาเนี่ยก็ได้รู้จักเพื่อนเยอะใช่ไหมคะรู้จักรุ่นน้องรุ่นพี่นะคะในแต่ละสีแล้วก็สีเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนการแข่งขันกีฬานะคะอาจจะมีแพ้มีชนะนะคะก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชนะก็ต้องไม่ต้องเป็นไงล่ะไม่ต้องเสียคนที่แพ้ไม่ต้องเสียคนที่ชนะก็ไม่ต้องไปว่าคนที่แพ้ใช่เปล่าใช่ไหมคะแล้วคนที่แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็มีการต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันใช่ไหมคะนักเรียนนะคะเพราะว่าบางครั้งเล่นกีฬากันไปเนี่ยอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันนะคะไม่ได้จิตนากันนะคะแล้วก็เวลาเล่นกันก็อย่าแกล้งกันทุกนักเรียนไม่ทำกันอยู่แล้วใช่เปล่าคะนักเรียนค่ะก็ต้องรู้จักเสียสละการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือน้ำใจของนักกีฬานั่นเองนะคะนักเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันศุกร์หน้ามีกิจกรรมอะไรทราบไหมวันศุกร์ที่29สิงหาคมทัศนศึกษานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่2แล้วก็จะมีกิจกรรมทัศนศึกษาที่ไหนทราบป่ะทราบค่ะใบตอบรับให้คุณครูกันหรือยังใช่แล้วนะคะเพราะว่าจะต้องมีใบตอบรับด้วยนะคะว่าผู้ปกครองอนุญาตหรือเปล่าเพราะบางครั้งผู้ปกครองอาจจะมีกิจธุระอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องแจ้งคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นนะคะก็ไปพบกับคณิตสนุกกันเลยค่ะมี5ข้อด้วยกันนะคะเขียนวันที่ก่อนอื่นเลยทำงานทุกครั้งนะอันดับแรกเลยวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่คะนักเรียนวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคมพุทธศักราช2557เขียนให้ครบเลยใช่ไหมครับภูมิใหญ
มาดูข้อที่1นะคะคำสั่งเข้าว่าให้เติมจำนวนนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องข้อที่1 30บวกด้วยจำนวนอะไรเอ่ยแล้วเท่ากับ130ต่อไปข้อ2นะคะข้อไหนไม่ทันยกมือเลยนะคะรีบยกมือนะข้อ2 100บวกจำนวนอะไรเอ่ยแล้วเท่ากับ220ต่อไปข้อ3นะคะหนึ่งร้อยลบด้วย80เท่ากับเท่าไรThank you.
ต่อไปนะคะข้อ4จำนวนอะไรเอ่ยนะคะจำนวนเลขเลยเห็นไหมคะนักเรียนในช่องสี่เหลี่ยมลบด้วย40แล้วเท่ากับ70